สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ผม2ทางนะครับซึ่งวันนี้อยู่กันใน Minecraft Live ในเอพิโซดที่4แล้วนะครับไม่ต้องเห็นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมเป็นเกมโหมด Creative นะครับผมคือเดี๋ยวมันเกมโหมด Creative นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราทำการเพิ่มสัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงไปทุกคนสัตว์เลี้ยงใช่ตอนนี้เรามีทามคุงมีเวียบคุงแต่เราจะเพิ่มบอสบุยเข้ามานะครับผมไหนซึ่งบอสบุยต้องสู้สัตว์เลี้ยงพี่เอานะ3ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงชบเอาโอ้บอสบุยคืออะไรโอ้ช้างโอเคทุกคนเราได้ฮีโร่มาแล้วล่ะนะคนมือช้างเอ้ยครับพี่บอสอย่างเงี้ยโอ้โหลามโซ่วายบอสโอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไอ้ดีไม่เกี่ยวไอ้ตัวอะไรเนี่ยพยานะโอเคทุกคนผมจิ้มปลาไหลปลาโอเคครับเราก็เกมหมดเซิร์ฟเวอร์แล้วครับผมคือตอนนี้นะครับผมได้อัปเดตหมดเข้ามานะครับมันคือหมดพญานาคมันคือตัวมันมังกรน้ำครับทุกคนคือถ้าถามว่ามังกรน้ำมันสู้ยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาบ้านเลยนะใช่ไปร้อยเลยนะผมจะพาทุกคนมาปราบมังกรน้ำกันนะครับผมได้ทำการอัปเดตหมดมาเพราะว่าแบบอยากให้มันตื่นเต้นขึ้นแล้วก็มีอะไรจะบอกไว้พี่เฟมฮะพาร์ทนี้อาจจะพาร์ทสุดท้ายแล้วแต่น้องๆนะครับน้องๆคอมเมนต์ไหมนะครับผมว่าจะพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเรื่องจะสารภาพนะครับใช่เรื่องสารภาพคือผมดันไปทับคิวแอดอีเพราะฉลามเกิดเยอะเกินไปเนื่องจากว่าผมเอากรงสปอนเนอร์ใส่ไว้ใต้พื้นบ้านเรานะครับผมเพราะฉลามเกิดเยอะเกินไปใช่ไหมพี่มันผมแบบมันเยอะเกินไปคนเลยทับคิวแอดอีเว้ยทับคิวแอดอีปุ๊บอ่ะของที่ลอยมามันไม่ลอยมาอีกต่อไปอ๋อแล้วมันจะไม่มีของให้เราใช้แล้วทีนี้ใช่ไอ้โอ้ไปจะเกิดเกินไปละไอ้ปังกรหน้าโง่มันโหดตัวมันโหดนี่ไงเฮ้ยฆ่าได้แล้วพี่เฟรมดูผมไปผมอะเก่งกว่ามังกรนี่นะก็คืออยากให้น้องๆคอมเมนต์ไหมนะครับว่าถ้าเกิดพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดอยากให้ทำต่อก็บอกได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีของด้วยไงแล้วก็ต้องทำใจกันเนาะอ้อยอ้อยทำไมมันเละเป็นร้อยกับกูเลยอ่ะกูอ้อยผูกแล้วมันอยู่เฉยๆมันก็โดนพังเอ้ยลบคือที่มันพังก็อย่าไปซีเรียสเลยปอนก็มึงก็ปลูกใหม่แล้วกันนะตอนนี้คือคิดอะไรเยอะผมอยากจะบอกนะครับในวันนี้นะครับในภารกิจในวันนี้คือเราจะล่ามังกรเว้ยพี่เฟรมมังกรอะไรวะมึงมาดูนี่ดูนี่อะไรปอนดูนี่ไหนเอาเมื่อกี้ปลูกแล้วมันเด้งอะไรปอนไปเรื่อยเราเดี๋ยวเราไปเรื่อยนี่พี่มีคนแกล้งกูแล้วแหละวันนี้พี่แกมาทำการโอ้ยมาแล้วบอกมันโหดมันโหดไอ้ตัวนี้มันโหดเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจะทำการล่ามันให้ดูพี่นะคือวันนี้เราไปเทศกาลล่ามังกรน้ำนะครับเป็นอีเวนต์ประจำช่องเราประจำสัปดาห์แล้วกันนะว่าอีเวนต์ในเอาชีวิตเราจะมีอะไรบ้างซึ่งเทศกาลวันนี้คือเทศกาลล่ามังกรพี่เราจะทำการไปล่ามังกรกันนะจะไปล่าที่ไหนมันอยู่ข้างล่างบ้านเราเออพี่เตียมพุทธเลยเราจะลงไปเราต้องเอาฉลามออกไปก่อนพี่อันดับแรกเออฉลามเป็นแดงกูแล้วโอ้ยเทศกาลล่ามังกรน้ำเกิดขึ้นแล้วตีเลยไหนอู้ฉลามอู้ฉลามยัดของมังกรน้ำก็ฉลามนี่แหละเนื้อข้างล่างไปดูดิข้าวมันเก็บตัวเองทุกคนพี่ผมจะไม่ตายเพราะมังกรน้ำไปตามไปฉลามเลยพี่ไปทำชิ้นเหล็กก่อนทำชิ้นเหล็กก่อนชิ้นเหล็กไม่พอได้พี่แมงดาเก็บกินไอ้ไปหมดแล้วมีเป็นล้านเลยพี่ผม FK ทิ้งไว้ให้เออเราไปดูดิแป๊บเดี๋ยวผมข้ามให้โอ้มังกรผมแล้วอะไรเทศกาลรู้จักเทศกาลล่ามังกรน้ำน้อยไปแล้วเราอ่ะนี่เวฟขวานสวยมีโลกบ้างเดี๋ยวทำให้โอ้เจ๋งว้าวไอ้เชี่ยไปโดนไหนพี่บอกว่ามังกรตัวนี้มันโหดไงพี่ผมว่าตัวมันไก่มากนะโหดเราไปสู้ใต้น้ำสิเอ้ยปลาชะโดโดดไปแล้วโอ้ยอะไรเนาะตายแล้วโอ้ยผมว่าผมตายเพราะฉลามมากกว่ามังกรนี่เอ้ยบอกมันโหดโอ้ยพี่มันปลาโอ้ยดูมันโดดขึ้นหลังคาเฮ้ยดูเป็นไงเอาวะแล้วโอ้มันโหดไอ้คนเอาวะโหดข้าวันเอาวะโลดูหินบ้าก่อนข้ามาก่อนมันจะกินพี่มันเล็งพี่อยู่ไม่เบิ้มแตกตัวแดกเลยโอเคจบครับผมคือมังกรน้ำที่เราเสกมาจะมี2ตัวนะครับเป็นเทศกาลล่ามังกรน้ำนะครับผมก็นานๆทีจะเกิดทีเนาะมังกรน้ำเนี่ยนะเป็นไงล่ะอีเวนต์ในวันนี้แม่งโหดร้ายจริงไม่มีมังกรไฟมังกรไฟยังไม่มาเอามาตอนนี้ก็ได้ตายกันหมดแล้วนะวะน่าจะหายหมดเดียวนะคืออันดับและประเด็นหลักคือเกล็ดมังกรน้ำมันเอาไปทำอะไรไม่ได้เว้ยทุกคนต้องไปหาเกล็ดเมอร์เมดมาด้วยเว้ยซึ่งเราเออต้องไปเอาเกล็ดเมอร์เมดมาเฮ้ยบอสบุญอะร้องจะได้ของหมดมาใช่ทุกคนวันนี้เดี๋ยวพี่เฟรมก็ทำฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวผมกับไอ้ปอนจะขึ้นไปทำข้างบนต่อแล้วกันนะทุกคนมาปอน
แล้วขึ้นไปข้างบนต่อแต่ว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือคาถาแต่ว่าคาถาเนี้ยผมใช้ได้แค่คนเดียวเว้ยคือรู้ว่าทำไมผมใช้ได้แค่คนเดียวจริงๆอ่ะมันใช้ทุกคนได้แต่ว่าคือปอนกับพี่เฟรมอ่ะไม่ได้ลงรีซอฟแพ็กไว้แล้วผมก็ลืมให้ผมเลยสามารถใช้คาถาได้แค่คนเดียวกักกระดิ่งกักสภาพมาเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติน้องๆครับคิวนี้พี่ขอ 5,000 ไลค์ด้วยไหมครับถ้าเกิดถึง 5,000 ไลค์พี่จะทำพาร์ทที่5นะครับเป็นพาร์ทต่อไปนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ถึงพี่ก็ขอแบบว่าเปลี่ยนซีรีส์แล้วกันเนาะขอไม่บายกันนะขอลาเลยเพราะว่ามันบั๊กเว้ยทุกคนแล้วผมไม่อยากให้มันบั๊กไงเข้าใจป่ะก็ถ้าเกิดถึง 5,000 ไลค์มันแปลว่าแบบน้องๆกับชอบอันนี้จริงๆก็พี่ก็จะแบบทำให้นะว่าไปบ้านเรามันไม่มีที่นอนเหรอไม่มีพี่ก็ตอนที่ผม FK Phantom ก็เกิดมาได้แดกแล้วจบแล้วทำไมวะมันต้องมีที่นอนดิมันจะได้แบบอยู่ได้นานๆเออว่ะแต่ไม่เป็นไรพี่ชีวิตเราต้องไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะอะไรเฟะอะไรปอนตกผมว่าเราคนเลี้ยงแกะนะแต่ว่าก่อนที่เราเลี้ยงแกะเราได้ทำทุ่งหญ้าให้มันสมบูรณ์แบบก่อนนะพี่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าของเราเนี่ยทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าของเราทำให้มันสมบูรณ์แบบก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าถ้าเกิดสมมติมีพาร์ทหน้าจริงผมก็จะให้พี่เฟมเอาได้ครับได้รับคาถาสุดยอดมหาพลังแล้วกันนะพี่นะตัวอีเดียวให้กูทำบันไดขึ้นไปใช่ไหมทำบันไดขึ้นไปทำมันบันไดแบบบันไดลิงขึ้นมาพี่เฟมช่วยปอนก็ได้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดปอนทำคนเดียวน่าจะไม่น่ารอดโอ้ยอะไรยากขนาดนั้นมึงไม่ไว้ใจมันเหรอมอนไว้ใจมันสิไว้ใจถูกอ่ะไว้ใจพี่ไว้ใจพี่แต่ผมรู้สึกว่าพี่เฟมช่วยน่าจะดีกว่าพี่แต่คำนี้ว่าไว้ใจนะพี่นะแต่ช่วยน่าจะดีกว่าโอ้โหดูดิโดนเศร้าได้ยินงี้เศร้าเศร้าก็โดดตกไตแบบพี่ไอ้ใจเย็นไอ้คาถาเนี่ยมันสามารถที่จะลบพื้นที่ได้ไหมหรือว่าสร้างได้อย่างเดียวสร้างได้อย่างเดียวลบไม่ได้โอเคมันได้ลิงขึ้นทางไหนวะขึ้นทางฉลามสร้างตรงไหนฉลามโอ้ขึ้นสร้างให้มันแบบขึ้นมาตรงยอดหอคอยเลยก็ได้ปอนโอเคขึ้นได้ปะเนี่ยได้ยกดาวดาวไปนะมันแจ้งรายละเอียดให้มันชัดอะเนี่ยไปช่วยเอ้ยบดบุยนี่ไงเรามีสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพิ่มเป็นบดบุยนะครับก็คือพี่บดจะมาเป็นตัวแบบนี้เพื่อเราแบบนี้เดี๋ยวผมไปเอาไม้ก่อนทุกคนแม่งไม้หมดเอ้าไอ้บอลทำไมเหมือนมึงวะเอ้ยมันแกล้งรีเซ็ตมามันแกล้งรีเซ็ตมาดูดิบอลทำไมไม่ได้เหมือนมึงลงกูลงตรงนี้กูลงตรงไอ้ไม้เนี่ยมันก็เลยไม่เป็นไรโอ้อะไรนะโหมันยืนทำมึงเซ็ตไว้ดิมึงเซ็ตกูตายตรงนี้ดิมันเจ๋งแล้วเราเนี่ยไม่แฟมไหวกันแล้วเอ้ยแต่พี่ใช้ไม่ได้มาเดี๋ยวผมช่วยพี่เองอะไรวะเออพี่ทำไปได้เนี่ยได้เฟมได้ทำได้เฟมเอาเกาะไปมันเปลี่ยนโหมดยังไงวะสรุปคือมันเปลี่ยนโหมดต้องกด F พี่ถ้าเกิดเป็นดาต้าแพ็กต้องกด F นะเนี่ยเสร็จแล้วพอมันกด F ใช่ป่ะมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะบั๊กนะบางทีอ่ะเพราะมันไม่ใช่มอดไงถ้าเกิดเป็นมอดมันจะง่ายอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าตอนที่พี่เล่นก็เป็นมอดใช่ป่ะที่พี่เว็บเล่นอ่ะเออใช่มันไม่ก็มอดเดียวกับไอ้นี่เด็ดไอ้แอนเฟมเนี่ยมันก็มอดเดียวกับไอ้แอนเฟมเนี่ยไม่ใช่คนละอันไอ้แอนเฟมเป็นมอดไอ้แอนเฟมจะเพิ่มมาเพียงแค่มังกรกริฟฟินเมดูซ่าไอ้แล้วก็ไอ้พวกตัวในดีเทมนิยายแต่ว่ามอดที่เป็นมอดตัวbuilding van น่ะจะเป็นมอดเกี่ยวกับการสร้างเดียวเลยก็คือคนละมอดกันสวยพี่สวยพี่สวยใครอุดดูวะไม่มีอะไรละครไม่มีใครอุดทั้งนั้นแหละไม่มีอุดทั้งนั้นบอลเพราะเราพี่เฟมเราต้องทำกี่ชั้นนะพี่ทำหลักการ3ชั้นเลยเหรอเรื่องแมนไม่เกิดก็คือทำทุ่มให้กูหน่อยก็ได้ไม่เอาสามชั้นเลยเหรอทำสูงไปไหมทำสูงเท่าไหร่ดีอ่ะเอาสูงก่อนสูง3บล็อกไงสูง3บล็อกนะโอเคปอนเดี๋ยวมึงต้องลองมึงต้องค่อยๆทุบเข้ามานะปอนปอนจะทุบกันสิกูขึ้นไม่ได้เออไม่เป็นไรปอนทุบไปเถอะขึ้นไม่ได้โอ้โหวุ่นวายมึงเนี่ยวุ่นวายคุณวุ่นวายเท่าเราเนี่ยจิตใจวุ่นวายเกินเอาวันว่าพี่ก็นี่ไง3แต่ว่านี้ผมนั่นดีเลยถ้าเกิดเรามีเวลาว่างๆเราจะมาทำไอ้เราไม่มีแสงสว่างข้างบนเลยเหรอวะคือแน่นอนอ่ะคือที่ผมไม่อยากให้มันมีแสงสว่างข้างบนเนี่ยเพราะว่าผมอาจจะทำเป็นชั้น2 อันนี้คือจุดประเด็นแรกเลยที่ผมจะทำเพราะว่าผมมีโอกาสที่ผมจะเอามาแปะเป็นชั้น2ได้ไงคือถ้ามันเป็นชั้น2มันก็ดีนะมันก็จะได้แบบมีความซิวิไลเซชันในการที่เราจะปั๊มมอนสเตอร์ได้นะครับทุกคนมันจะรอดไปเนี่ยเฮ้ยรอดถือว่าทางลงยังไงวะเฮ้ยจะปั๊บปั๊บทางลงอันตรายเหรอพี่ต้องกระโดดไม่เสียถ้าพี่ไม่เสียพี่ก็ตกตายนะไอ้เรื่องหลอดป่ะเรื่องหลอดป่ะได้อยู่วะเป็นไงเสียนนะไม่เสียนนะเออครับผมก็ไม่ตายเฮ้ยมึงล้อปอนเหรอพี่
ไม่ล้อไม่ล้อแค่ไม่ตายบอกเฉยพี่หอปอนมันตายใช่ไหมพี่ที่จะบูลลี่มันใช่ไหมโธ่บูลลี่ผมพวกชอบบูลลี่แม่ชอบบูลลี่มันยึดอาหารเราไปหมดไปคนเก็บของไปเนี่ยไม่อาหารพี่มันอยู่ในกล่องไว้พี่มันจะมีอยู่นะแล้วเราต้องสรรหานะโอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วคาถาพังเห็นไหมไอ้คิดจะจบคนขี้ถี่อะไรเงี้ยคิดขี้ถี่คืออะไรวะขี้เหนียวขี้หวงมึงไม่พูดมันพูดสักกูไม่รู้เรื่องเลยชิบหายไอ้ไม้ข้างล่างหมดแล้วมันใช่เหรอพี่ใช่เราต้องตัดไม้แล้วเออผมเอาไม้ข้างบนไงมันเลยหมดทำไปเลยทำไปพี่ตัดไม้เราทำกันโอ้ยกับตายโอ้หลงบัตรอะไรไม่ใช่ความผิดกูมันจะยากอะไรทำให้มันมีตรงเนี้ยเออมึงทำเป็นมันมึงทำเป็นในบันไดเนี่ยมันจะไม่ยากเลยวะถ้าเกิดมึงทำเป็นบันไดเนี่ยมันจะยากเรื่องนะแล้วมึงก็ทำเลยมันจะเยอะขนาดนั้นป้อนอะไรของพวกคุณพวกคุณคนที่ไหนกันเนี่ยมึงเกิดคนที่ไหนมึงดูกูคนตุ๊กตี้ครับพี่นี่อะไรแล้วมึงให้กูทำบันไดลิงทำมะเขือเทศอะไรวะหลอกให้ทำแบบว่าอะไรไม่ถึงไม่ต้องล้อด้านข้างด้วยนี่ถ้าไปล้อด้านข้างมันจะตกโดนตรงเนี้ยตรงด้านข้างด้วยพี่เหรอได้พี่ตอนไหนฟอร์มมันจะหายตกวะเนี่ยล้อด้านข้างคือตรงไอ้เหี้ยบันไดหลอกลวงป้อมมันไม่ถึงแต่มันไม่ถึงไงกูบอกมึงทำเพิ่มดีกูทำแล้วกูทำแล้วไอ้ปอนอะไรเราต่อบล็อกน้อยเกินไปน้ำมันทะลุลงไปข้างล่างแล้วปอนยุ่งเลยไม่เป็นไรเราติดป้ายก็ได้เฮ้ยพี่ฉลาดเหรอพี่ผมน่าที่เป็นฟรีเฟรมเล่นในชีวิตรอบมานานคือทำครบผมว่าเราทำครบทุกอันนะยังเป็นอันตรงกลางเนี่ยเพราะว่าไอ้เฮียนี่ก็ไม่ครบว่าไหนที่ไม่นับวะไอ้ปอนไม่นับวะมึงเชื่อไหมที่เป็นคนนับไม่ผมอะไรกูก็ทำตามมึงอะเรื่องละวันก็อะไรไม่ครบว่าอันนู้นครบปะดูไม่ใช่ของพี่กูพี่ฟิล์มทำคนเดียวนี่อันนู้นครบอันนี้ไอ้บอลน่ะครบเดี๋ยวเราต่อฝั่งนี้ออกไปก็ได้มาเก็บแล้วตรงนี้ได้พี่ได้เดี๋ยวดูครับดูตอนนี้พวกเขากำลังหาแพะรับบาปอยู่ครับโอ้ยไม่เกือบตายอะไรพี่เกือบตายต่อไอ้บอลปิดน้ำกูไปกันไปเอาไว้เดี๋ยวปอนมึงช่วยกูคิดซิปอนไอ้กูคิดออกแล้วคิดออกแล้วสมองน้อยนี่ของกูได้ทำการประมวลผลอันถี่ถ้วนออกมาแล้วว่าคนทำอย่างนี้ยังไงครับทำเป็นปลายเอ้สมองไอ้ปลายไม่ได้เราต้องวางนี่ดิวางไอ้ไอ้วางปลายได้ปะไปดิเออไปด้านข้างสวยเอออะไรเงี้ยก็ได้ได้อยู่ไม่ได้ไม่ให้น้ำอะไรนี่ต้องปักอย่างนี้ทำไมวะพี่เกินไปต้องปักแบบนี้นี่พี่ดูไม่พี่งงแต่ว่าน้ำทำไมมันยังไหลอยู่วะช่างมันเถอะพี่ช่างหัวน้ำมันเถอะนะเฮ้ยเราเล่นไมค์ค้ามันเป็นจริงไหมหรือว่าเราเล่นแบบนี่ทำฟังอย่างนี้มันยากตัวเดียวมันอย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้มันก็ลงมาไม่ได้ดินี่ไงเอาซอมบี้มันก็จะไหลแบบผ่านป้ายไปเลยเหยียบมันคู่เนี่ยเสร็จแล้วพี่นี่ไงได้แล้วโอ้ยป้ายเป็นร้อยข้างบนมันก็จุดศูนย์ลบป้ายจริงเลยวะข้างบนเนี่ยแม่ไอ้เนี่ยครับอะไรของคุณเนี่ยนี่ครับตอนนี้เราก็จะมีซอมบี้เกิดตรงชั้นนี้แล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าก็หวังว่ามันจะเกิดนะครับหวังว่าไอ้เฉยผมว่าปรับเป็นเขาฮาดีกว่าหวังว่ามันจะเกิดเร็วๆนี่แหละไอ้เอ้ากูไม่ตายอย่างเงี้ยคนมีสินเนี่ยคุณไม่ลงไปดีไอ้ก้อนวัดดอกฟ้าใครมึงทุบใครมันทุบไปดาทุบไปดาทุบกูอะไรเราเว้ยไม่เฟรมแม็กไตปุ๊บใส่ร้ายยังพี่ยังรอดูว่าซอมบี้มันจะลงมาหรือเปล่ามึงดูป้ายเดี๋ยวข้างบนป้ายก้อนเยอะลงเลยพี่อ๋อผมรู้แล้วเราลืมอะไรอีกอันหนึ่งเอาไม้มาหน่อยพี่เราลืมอีกขอไม้กับลังล้างเลยมึงไม่ถามบัดดี้ดิใช่ปะเออไม่ทำไปประตูแทรปโอ้ยโคตรโคตรงานลวกๆโคตรผมเอ๊ะไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลนะโปรเฟชชั่นแนลจัดอะแล้วทำไมประตูทำไมไอ้เขานั่งร้านเรามีแค่สี่อันเนี่ยไอ้ปองเขานั่งร้านไปไหนอะนั่งร้านมันมีแค่นั้นแหละโยมันมีแค่สี่อัน
ตัวแรกของยอดนั้นเป็นร้อยเลยนะมันเหลือแค่สี่วะเนี่ยอะไรแล้วต้นไผ่เห็นไปไหนหมดวะขึ้นมาปอนขึ้นมาเราต้องไปแก้ไขในสิ่งที่คนโง่ๆพวกเราทำผิดพลาดกันนะปอนนะพี่อยากขึ้นยากที่ไหนต่อขึ้นไปดิเออโอ้มึงโง่ๆมึงไม่ต่อตรงกลางวะปอนมึงต่อกลางดิปะเนี่ยอะไรพี่ช่วยด้วยผมติดบั๊กพี่แฟมบั๊กอะไรอีกดูบันไดอยู่รู้สึกว่ามีปัญหาเยอะไปแล้วช่วยด้วยกูติดบั๊กไปเรื่อยมีมอนเตอร์เกิดแล้วพี่เกิดแล้วไม่เกิดไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมอนเตอร์จอมปลอมที่เกิดจริงเหรอเนี่ยมึงตั้งอะไรไปหรือว่าตอนทำคำคิดว่าอีมันทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาใช่ซอมบี้ไม่เกิดนี่เราต้องเอาอันนี้ปักไว้ทุกคนโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้กูเหลือครึ่งหลอดจะตายแล้วนี่เห็นป่ะปอนเราต้องเอาอันนี้ปักไว้เลยพอแล้วเกิดเราเป็นคนเด็กไอ้ปอนมึงนะมึงฆ่ากูนะมึงจะฆ่ากูตายรัวๆเลยโลกตายแล้วกูบอกแล้วมังกรน้ำฆ่าเราไม่ได้หรอกเราตายเพราะความโง่เนี่ยแหละบ้าพี่ผมรู้ว่าพี่เฟรมพี่กลายเป็นสุดยอดนักแคสเกมไมค์ครับเท่าที่ผมได้จดจำมาตั้งแต่โลกนี้เกิดขึ้นปกติผมพูดแต่ก่อนพี่เฟรมว่าเป็นคนที่แบบด่าเกมไมค์ครับเลยตอนนี้เขาเป็นอัจฉริยะในเกมไมค์ครับไปแล้วอ่ะใช่จริงพูดถึงเรื่องนี้การเรียนรู้พูดถึงเรื่องนี้ก็มีคนนึงที่เป็นอย่างเงี้ยวอสอฟอร์วอสอฟอร์โอ้ยคนนั้นน่ะเด้อกลายเป็นอาก่อนเค้าว่าไมค์คราฟมาก่อนแล้วเนี่ยก็เป็นคนแบบดีวะครับกระปุกตอนนี้ก็กลายเป็นซุปเปอร์ไมค์คราฟเตอร์ไปแล้วซุปเปอร์ไมค์คราฟไปแล้วไมค์คราฟอีกเกมโง่ๆแต่ก่อนมีใครใครดูคลิปบ้างอ่ะทุกคนมันจะมีคลิปแบบเอา Google Translate มาพูดอ่ะไมค์คราฟเป็นเกมเด็กปัญญาอ่อนโง่ๆไอ้พวกคิดด่าไม่ใช่ดิผิดคลิปอะไรสักอย่างนึงอ่ะทุกคนไอ้บ้าไอ้มอนมาฆ่ากูไอ้มอนมึงแปลกมึงให้คาถามึงข้าวจังวะเอาไม่ตายเอาไม่ตายดิเฮ้ยดิมันอันนี้ไปเลยพี่ให้ผิดดีอันนี้ไปก็อยากให้น้องๆกดไลค์คลิปนี้นะครับถึง 5,000 ไลค์แล้วกันนะครับถ้าเกิดถึง 5,000 ไลค์ก็จะมีพาร์ทที่5ต่อแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ถึงก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าผมก็คือที่ผมอยากให้กดไลค์เพราะผมอยากรู้ว่าอยากให้เล่นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นแล้วเพราะว่าตรงที่มันไม่มีไอ้นี่มาแล้วไงไม่มีอะไรป่ะไม่มีของลอยมันตามน้ำเลยมันเฟลจริงๆด้วยเราต้องรีแมปอ่ะถ้าเจอเนี่ยถ้าจะห้ามไม่ได้ใช่ป่ะครับก็ให้น้องๆคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าคอมเมนต์1คือเปลี่ยนซีรีส์เพราะผมเตรียมซีรีส์ที่มันโลกปกติเอาไว้แล้วมันรู้สึกว่าเป็นแบบออกแนวผจญภัยอ่ะป่ะก็น้องคอมเมนต์มานะครับว่าเฮ้ยดูนี่อะไรวะเห็นไหมอะไรมาเร็วเอาไม่เห็นโซ่เฮ้ยมันออกจะช้อนปอนว่ะชักกระเยอะเจอทุกคนเจอกันก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมนะตอนนี้สวัสดีครับบายกดไลค์ครับด้วยพอสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ